เกิดอะไรขึ้นกับอิโตะทำไมตัวละครตัวนี้ถึงไม่ค่อยมีคนหยิบไปลงอบิสมันเป็นเพราะเขาเป็นตัวละครธาตุหินจริงหรอหรือมันเป็นเพราะเมคานิกของตัวเขาเองในคลิปนี้เรามาหาคำตอบกันครับRich Man Shop โน1เรื่องเติมเกมเติมเกมชิ้นแพ็คราคาโคตรถูกซึ่งถ้าเกิดว่าเติมในเว็บเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าที่เข้าร่วมรายการรับไปเลยครับผม Rich Man Coin ใช้แทนส่วนลดได้แล้วร้านก็มีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันต่างๆสามารถเติมได้ทั้งในเว็บใน LINE ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มบริการไวต้องที่ Rich Man Shop เท่านั้นครับi studio x honkai star rail เชิญชวนผู้บุกเบิกมาอำลาเพนาคอนี่ในกิจกรรมยิ่งเล่นยิ่งติดใจกับ iPad ครับเข้าร่วมเกม challenge พร้อมชิงรางวัลสุดพิเศษอย่าง standy bash และรวมไปถึงในส่วนของ exclusive poster ที่ i studio by copperwide สาขาสยามพารากอนชั้น2เช็ครอบกิจกรรมและรวมไปถึงการลงทะเบียนเนี่ยครับใน description ได้เลยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ฮะอิโตะครับผมเป็นตัวละคร main dps ธาตุหินที่แรงจัดค่าพลังป้องกันนะครับจริงๆเราจะเรียกว่ามันแรงจากพลังป้องกันก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าตัวละครอย่างอิโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่ทำงานเหมือนกันกับตัวของโนเอลเลยครับคือการเปลี่ยนค่าพลังป้องกันมาเป็นพลังโจมตีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวละครที่แรงได้จากทั้ง2สแตทก็คือทั้งจาก ADK แล้วก็จากพลังป้องกันนั่นเองซึ่งตัวละครอย่างอิโตะเนี่ยทำไมคนถึงเล่นน้อยผมคิดว่าเป็นในเรื่องของการจัดทีมครับนี่เป็นเหตุผลสำคัญเลยคือตัวของอิโตะเนี่ยเป็นตัวละครที่มีตัวละครให้เล่นด้วยเนี่ยน้อยมากๆครับถ้าเอาตัวละครที่ต้องฟิกซ์แบบว่าเอามาใส่ในทีมแน่ๆเลยเนี่ยก็คือตัวของโกโร่ครับที่จะเป็นต้องใส่ถ้าเกิดคุณไม่มีโกโร่อยู่ในทีมเนี่ยก็บอกได้เลยว่าดาเมจโดยรวมของอิโตะจะเบาลงไปเยอะมากๆครับไอ้อิโตะเนี่ยยังเป็นตัวละครที่จะเล่นกับโกโร่ได้ดีที่สุดก็คือโกโร่จำเป็นมี C6 ด้วยครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งในคอนดิชันสำคัญครับที่ทำให้อิโตะมีทีมน้อยเพราะการที่คุณจะเล่นกับตัวของโกโร่ C6 เนี่ยครับคือโกโร่เนี่ยก็จะมีในส่วนของข้อจำกัดเหมือนกันก็คือเขาเนี่ยจะไปต้องเล่นกับตัวละครธาตุหิน3ตัวในทีมถึงจะได้ความแรงคิ 40% นะครับผมนะซึ่งเป็นจุดสำคัญมากที่จะทำให้ตัวละครอิโตะแรงแปลว่าอิโตะนั้นจำเป็นที่จะต้องมีตัวละครธาตุหิน3ตัวอยู่ในทีมครับอาจจะใส่เป็นในส่วนของอิโตะโกโร่จงลี่อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าเอาจงลี่เนี่ยมาลดต้านทานแล้วก็เอามาเป็นโล่เนาะเพื่อให้กันกระเด็นได้นะครับอะไรอย่างนี้นอกจากนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่ทำให้อิโตะเนี่ยมีทีมที่จำกัดลงไปอีกเนี่ยคือเมคานิกของอิโตะครับคือเมคานิกของอิโตะเนี่ยจะแตกต่างกับในส่วนของโนเอลครับโดยปกติแล้วเนี่ยอิโตะจะเป็นตัวละครที่เก็บสแต็กจากการตีปกติแล้วก็ขว้างวัวใช่ไหมเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้กดชาร์จโจมตีที่มีตัวคูณค่อนข้างสูงนะครับก็คือหลัก 100% ซึ่งการกดชาร์จโจมตีของอิโตะเนี่ยผมก็พูดตามตรงว่ามันแรงนะแต่ว่าการที่มันเป็นเกมเพลย์ชาร์จโจมตีเนี่ยมันทำให้ตัวละครที่เล่นด้วยได้เนี่ยมันมีน้อยลงไปอีกครับคืออย่างตัวของโนเอลเนี่ยมันยังพอมีทีมแบบเล่นทีมเนชั่นได้เล่นทีมโมโนน้ำแบบคุณใส่ซิงชิวเย่หลานฟูรินาอะไรเงี้ยมันก็ยังเล่นได้เนาะเพราะว่าโนเอลก็มีเรื่องของการฮีลเลือดให้กับทีมนะครับทำให้เราเล่นกับฟูรินาได้ง่ายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวฮีลตัวอื่นอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวของอิโตะเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเล่นเป็นการชาร์จโจมตีเนาะมันเลยไม่สามารถเล่นกับพวกตัวละครที่อินเทอร์แอคกับการตีปกติได้เช่นติงชิวหรือเย่หลานอะไรอย่างนี้นะครับก็คือทีมก็จะน้อยกว่าตัวของโนเอลนั่นเองและนอกจากนี้ก็คืออิโตะมันฮีลตัวเองไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับโนเอลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเล่นกับตัวของฟรีนะได้ยากมากๆอย่างที่บอกไปครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเล่นตัวของโกโร่ได้อย่างที่เป็นสิทธิภาพเนี่ยคุณจะเป็นที่จะต้องมีธาตุหิน3ตัวครับและถ้าเกิดคุณใส่ธาตุหินไปแล้ว3ตัวแล้วคุณใส่ฟรีนะเข้ามาทีหลังเนี่ยมันจะทำให้คุณเก็บสแต็กฟรีนะได้ยากมากๆครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยตัวละครธาตุหินที่เป็นฮีลเลอร์เนี่ยมันไม่มีอยู่ในเกมครับตัวละครที่ฮีลได้เนี่ยมันมีแค่โนเอลตัวเดียวครับผมซึ่งนี่เลยเป็นปัญหาหลักๆเนาะเพราะว่าตัวละครอย่างโนเอลเนี่ยมันไม่ได้ฮีลเลอร์แท้ไงมันเป็นตัวละครเมนดีเพสที่ฮีลเลือดเพื่อนได้เฉยๆนะครับผมก็คือนึกสภาพเหมือนนิวเวเลตที่แทนที่จะฮีลตัวเองแต่ว่าอันนี้คือฮีลทั้งทีมอะไรอย่างนี้นะครับนี่คือโนเอลส่วนอิโตะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ฮีลไม่ได้แล้วก็แมคานิกเป็นการชาร์จโจมตีทีมก็เลยจะจำกัดกว่าซึ่งการที่ทีมของเขามาจำกัดเนี่ยก็จะทำให้คนที่เป็นผู้เล่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าถึงตัวอิโตะได้ยากนะครับเพราะว่าเขาต้องมีทีมที่แบบมันครบทีมจริงๆถึงจะเก่งนี่ยังไม่รวมกับการมาของนาเวียครับที่ทำให้ตัวของอิโตะเนี่ยมันดูดรอปลงไปอีกนะครับเพราะว่านาเวียเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมือนสร้างมาเพื่อ power creep ตัวละครอิโตะนั่นเองอาจจะเป็นเพราะว่าตัวละครอิโตะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ดาเมจไม่ได้ห่างจากโนเอลมากนักนะครับมันทำให้เวลาที่อบิสอวยธาตุหินเนี่ยธาตุอื่นก็ชนะไปด้วยเหมือนกันนะครับเขาก็เลยต้องเอานาเวียเข้ามาในเกมเพื่อเป็นการ power creep อิโตะให้เพดานดาเมจของธาตุหินเนี่ยมันสูงไปมากกว่านี้ทำให้เวลาที่อบิสอวยธาตุหินจริงๆเนี่ยมันจะได้ใช้ธาตุอื่นยากขึ้นแต่ใช้ธาตุหินได้ง่ายนั่นเองอะไรอย่างนี้นะครับ
และอีกเรื่องเนี่ยที่ทำให้คนเนี่ยเล่นอิโตะน้อยลงไปอีกครับนั่นคือตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่เป็นเมน DPS ที่ยืนสนามนานเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่พูดตามตรงว่ามันเป็นเป้านิ่งนะครับเวลาที่เขาชาร์จโจมตีคือมันหลบยากถ้าเกิดคุณหลบคุณก็จะเสีย DPS ไปหรือว่าเสียดาเมจเพอร์เซกต์ว่าง่ายก็คือการหลบเนี่ยมันไม่ใช่ช้อยที่ดีสักเท่าไหร่แต่ว่าประเด็นก็คือเวลาที่อิโตะกดอันตีเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิโตะดันมีความต้านทานกายภาพและธาตุทั้งหมดลดลง 20% ครับแปลว่าตอนที่อิโตะกดอันตีนั้นตัวของเขาจะบางลงครับนี่เลยเป็นช้อยบังคับที่ทำให้คุณเนี่ยจำเป็นต้องเปิดจงลี่มาเล่นด้วยถ้าเกิดว่าจะทำให้อิโตะมันเล่นง่ายเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่หลบอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแย่สำหรับอิโตะเนาะเพราะว่าอิโตะเนี่ยเดิมทีมันก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่รีดดาเมจได้เยอะขนาดนั้นนะครับเมื่อเทียบกับพวกนิวเวเลตหรืออะไรอย่างนั้นที่มันพอจะหลบมอนได้อยู่บ้างแต่ว่าอิโตะเนี่ยถ้าหลบมอนขึ้นมาเนี่ยก็คือ DPS หายไปเยอะเลยครับดาเมจต่อวิคือดรอปแน่นอนเพราะงั้นการมีตัวละครที่เอามากันตีนอย่างจงลี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีและแน่นอนว่าการที่คุณต้องเปิดจงลี่แถมยังต้องมีโกโร่ C6 เพื่อมาเล่นกับตัวละครอย่างอิโตะเนี่ยในทางทฤษฎีแล้วผมคิดว่าคุณไปเล่นโนเอลเนี่ยมันปั้นทีมง่ายกว่าอีกโอเคแหละแต่โนเอลก็มีข้อจำกัดใหญ่เหมือนกันครับคือโนเอลต้องมี C6เพราะบางคนก็กว่าจะกดได้ C6 ก็นานนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงบางคนอาจจะกดง่ายกดยากก็แล้วแต่คนนะครับแต่ว่ามันก็เป็นข้อจำกัดใหญ่ๆของโนเอลนะคือมันต้องมี C6 นะครับถึงจะเป็นช้อยที่ดีกว่าอิโตะนะครับในการเล่นแล้วถ้าพูดถึงว่าถ้าเกิดอิโตะมันรีรันมาเนี่ยเราจะเปิดดีไหมนะครับพูดตามตรงคือผมไม่ค่อยเชียร์ให้เปิดนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอวยผมว่าเปิดได้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นตัวละครที่แรงนะครับถึงแม้ว่าทีมของเขามันจะจำกัดมากๆจำกัดมากๆแบบมากๆจริงๆนะครับคือมันเป็นตัวละครที่ทีมน้อยจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอวยก็ถือว่าเป็นช้อยที่ดีผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเปิดมาเพราะคุณอวยเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ครับแต่อาจจะใช้จบปิดยากหน่อยเมื่อเทียบกับการที่คุณเปิดนาเวียมานั่นเองถ้าเกิดคุณอยากจะได้เมดิเพชท่าหินดีๆเนี่ยก็เปิดนาเวียดีกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดคุณอวยผมไม่ขัดนะครับเปิดอิโตะก็ได้เป็นตัวละครที่ไม่ได้แย่ก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่ก็ถือว่าเปิดได้ครับผมอย่างน้อยการเปิดอิโตะมาเล่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะยังได้ใช้ในอบิสได้บ่อยกว่าตัวของยูล่านะครับเพราะว่ายูล่าก็เป็นตัวละครที่พูดตรงคือตกเมตามานานมากแล้วก็ไม่เคยกลับเข้าไปในเมตาได้อีกเลยตั้งแต่ที่เขาตกเมตานะครับผมแต่ว่าอิโตะเนี่ยมันก็มีบ้างในบางแพทที่เขาติดเมตาเพราะว่ามอนเนี่ยมันมีเกราะหินอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งอิโตะเนี่ยมันทำลายเกราะหินได้ดีเพราะว่าเขาเป็นตัวละครดาบใหญ่แล้วก็เขามีธาตุหินนะครับผมเกราะหินในที่นี้คือไม่ได้แปลว่ามอนจะต้องต้านทานธาตุหินนะครับซึ่งคุณใช้หินในการกระเทาะโล่มอนเนี่ยมันไวกว่าตัวธาตุอื่นๆนั่นเองและนี่ก็คือเหตุผลทั้งหมดที่ทำให้ตัวละครอย่างอาราทากิอิโตะเนี่ยตกเมตาหรือว่ามีจำนวนคนเล่นที่น้อยจนเหลือแค่ 4% ในปัจจุบันครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับและขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยโดยเฉพาะสมาชิกระดับนักผจญภัยสุดโหดอย่างคุณเลโซเลียครับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ